ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะถึงกับปิดสนิทอย่าเม้มตาอย่ากดเปลือกตาหรือลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายถ้าหลับตาเป็นกล้ามเนื้อทุกส่วนจะคลี่คลายผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญตรงหลับตานี้ให้ได้นะจ๊ะสำคัญในเดียวเนี่ยพอสบายสบายถ้าเราบีบเปลือกตาเดี๋ยวกล้ามเนื้อเนี่ยเกร็งหมดตั้งแต่ใบหน้าแล้วกับไหลไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยหลับเบาๆพอสบายๆแค่ไม่ให้เห็นภาพภายนอกเท่านั้นใจจะได้ไม่ฟุ้งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจของเราให้เป็นถ้าวางใจเป็นเดี๋ยวก็จะเห็นภาพภายในคือวางเบาๆสบายสบายฝึกฝนบ่อยๆในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือถ้าวางใจเป็นจะถูกส่วนมันไปเองเดี๋ยวตัวมันก็เบาแล้วพอวางใจเป็นมันจะกลวงภายในจะโล่งโปร่งเบาสบายแต่ก็ต้องฝึกบ่อยๆทำให้ชำนาญแม้จะมีภารกิจอะไรเนี่ยทำการบ้านทุกชั่วโมงก็1 นาทีนึกให้คุ้นเคยแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาจะเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจะเป็นองค์พระพุทธรูปเป็นดวงใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอยู่ในกลางกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเอาอย่างเดียวที่จะทำให้เรานึกได้อย่างสบายและใจมีความพร้อมจะอยู่ที่กลางกายแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปว่าจะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาว่าประมาณเนาะอยู่ในกลางท้องแต่แถวนั้นนะจ๊ะฝึกบ่อยๆนึกบ่อยๆเพราะใจเนี่ยเราต้องเอาไปคิดอยู่แล้วแต่คิดเรื่องอื่นแล้วก็คิดมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดความบึ้งพอใจอันสูงสุดแค่เพลินๆไปชั่วคราวแต่ถ้าจะเข้าถึงความสุขภายใน
ที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ต้องการอะไรอีกเลยเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงพระรัตนตรัยนั่นแหละเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ในกลางกายนึกบ่อยๆค่อยๆนึกใหม่ๆมันก็นึกไม่ค่อยออกแต่นึกบ่อยๆมันก็ค่อยๆนึกได้แต่มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกับเราเห็นภาพวัตถุภายนอกแล้วก็ประคองใจต่อไปเรื่อยๆโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆพร้อมกันนึกถึงภาพควบคู่กันไปจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานึกไปเรื่อยๆใจมันก็จะค่อยๆคุ้นกับการอยู่กลางกายและเดี๋ยวความละเอียดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนใจเนี่ยมันติดที่ศูนย์กลางกายพอใจติดมันก็ติดใจละมีฉันทะเกิดขึ้นสมัครใจที่จะนั่งสมาธิไม่ฝืนไม่พยายามมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเกิดความขวนขวายขึ้นมาด้วยใจรักฝึกใจหยุดนิ่งด้วยความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการฝึกใจมันจะยากตอนแรกๆนิดหนึ่งเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการนึกอยู่ตรงนี้แต่ก็ยากไม่มากยากพอสู้ก็จะสู้อย่างถูกหลักวิชาแล้วมันก็ไม่ยากค่อยๆทำความเพียรไปให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางอยู่ภายในตรงเนี้ยให้มากๆควบคู่กับภารกิจประจำวันในชีวิตจะดูแลบ้านช่องเรื่องธุรกิจการงานหรือการศึกษาเราเรียนอะไรก็ทำไปเถอะจะกระทำสิ่งเนี้ยควบคู่กันไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมปรารถนาเพราะพระรัตนตรัยมีอยู่แล้วภายในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มีเกิดขึ้นแต่องค์พระภายนอกดวงใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นแหละเราแค่อาศัยเป็นจุดเชื่อมโยงประดุษพานของใจให้กับไปถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเท่านั้นพอถึงจุดพอถูกส่วนสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมามันก็จะหายไปเองพอถึงจุดแห่งความละเอียดของใจที่เปลี่ยนมิติใหม่คือใจมันละเอียดกระทั่งรู้สึกตื่นตัวภายในที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในความมีชีวิตชีวาของร่างกายและจิตใจที่สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เดิมกายส่วนกายใจส่วนใจใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันความตื่นตัวภายในหรือความมีชีวิตชีวาเราจึงไม่รู้จักและก็ไม่เข้าใจแต่ไปเข้าใจว่าความสนุกสนานหัวเราะเอิกเกริกเอฮานั่นคือความมีชีวิตชีวานี่คือสิ่งที่เราเข้าใจมาก่อนเพราะเราเห็นอย่างนั้น
เราก็มีพฤติกรรมทำมาอย่างนั้นแต่พอมาเทียบกับการตื่นตัวภายในที่แท้จริงเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งแล้วมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนฝั่งทะเลฝั่งนี้กับฝั่งทะเลฝั่งโน้นมันไกลกันนะเหมือนความมืดกับความสว่างที่มันไกลกันเป็นความตื่นตัวภายในจะรู้จักได้เมื่อใจหยุดนิ่งหยุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าก็จะเกิดการเคลื่อนหรือการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแต่จะมีความรู้สึกเหมือนดิ่งลงไปหรือถูกดึงดูดให้เคลื่อนเข้าไปข้างในที่มีอาการคล้ายๆหล่นลงใหม่ๆก็จะอาการคล้ายๆหล่นลงมาอย่างนั้นหล่นมาจากท้องฟ้าบ้างตกหลุมอากาศตกจากที่สูงบ้างถ้าเราทำเฉยๆเดี๋ยวก็จะคุ้นเคยอาการหล่นไปนั้นกลายเป็นการขยายไปรอบทิศทุกทิศทุกทางเลยความสว่างก็เกิดเป็นแสงสว่างภายในที่ขจัดความมืดในดวงใจให้เราหมดสิ้นไปเมื่อความมืดในดวงใจเราหมดสิ้นไปความไม่รู้จริงอันใดก็พลอยหมดสิ้นตามไปด้วยเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดในอากาศทำให้อากาศสว่างอย่างนั้นแหละก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นแสงสว่างภายในก็เช่นเดียวกันจะทำให้เรารู้เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความไม่จริงของชีวิตในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายและแสงสว่างภายในจะเจิดจ้ามากกว่าแสงสว่างภายนอกเมื่อดวงอาทิตย์ตอนที่ยังวันมาเรียงเต็มท้องฟ้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาแต่ปลายเราสุขใจกระแสงแก้วที่นุ่มเนียนละมุนตาละมุนใจอย่างนั้นเพราะนั้นฝึกใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้เพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อการนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเป็นกรณียกิจกิจที่ต้องทำเป็นงานที่แท้จริงเร่งนับวันเราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วเพราะเรามีเวลาอยู่จำกัดในโลกมนุษย์นี้กายมนุษย์ก็มีข้อจำกัดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นปกติธรรมดาของสังขารร่างกายมนุษย์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตต้องฝึกจิตให้มันสงบให้มันหยุดให้มันนิ่งให้รู้รสชาติแห่งความสงบของใจหรือใจหยุดใจนิ่งนั้นมันมีรสมีชาติแตกต่างจากรสชาติที่เราเคยผ่านมาอย่างไรเพราะนั้นเรามีเวลาจำกัดกันนะจ๊ะในโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเกิดมาก่อนเกิดหลังก็ตามเวลาแห่งชีวิต
มีเท่ากันบางคนเกิดทีหลังตายก่อนบางคนเกิดก่อนตายทีหลังตายในวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนหรือชราได้มันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทในการใช้กายมนุษย์หยาบนี้เนี่ยก็ต้องทำให้มันถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตตามที่บัณฑิตนักปราชญ์เขาดำเนินชีวิตกันหรือพระอริยเจ้าดำเนินชีวิตกันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนี่แหละเพราะท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผ่านชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดมามากพอแล้วฝึกฝนอบรมตนพัฒนากายวาจาใจมาตลอดไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงแล้วก็สรุปสูตรของชีวิตต้องว่าเพศบรรพชิตจะมีโอกาสได้กว้างขวางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะไม่มีเครื่องพันธนาการของชีวิตมากเท่ากับชีวิตของคฤหัสถ์มีเครื่องพันธนาการชีวิตเพียงเล็กน้อยแค่บริขาร8ที่จะคอยดูแลกายและใจแล้วก็มีเป้าหมายคือทำพระนิพพานให้แจ้งชีวิตจึงเหมือนนกน้อยที่ล่องลอยไปในอากาศที่มีแต่ปีกกระหังต่อมากินกันไปวันๆคือเป็นอิสระจากเรื่องพันธนาการของชีวิตทั้งหลายมีเครื่องบรรณาการชีวิตน้อยกว่าของกฤหัสถ์แล้วก็เอาเวลาที่เหลือนั่นแหละมาทำความเพียรฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นกายในกายอะไรต่างๆเหล่านั้นกายมนุษย์ละเอียดที่ปรมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสีทกานาคาลาภต้องหยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยพอหยุดอย่างเดียวเนี่ยใจก็จะละเอียดนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกหยุดอย่างเดียวนี่แหละเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆพอเห็นเราก็จะรู้ขึ้นมาเองไงพอเห็นแจ้งก็รู้แจ้งไปพร้อมๆกันต่างจากดวงตามนุษย์ที่เห็นของที่อยู่กลางแจ้งบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องไปอยู่ใกล้ๆถึงพอจะรู้แต่นี่มันเห็นแจ้งแล้วมันก็จะรู้แจ้งไปในเวลาเดียวกันเลยอาศัยหยุดอย่างเดียวนี่แหละกระทั่งเข้าไปรวมกับกายของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือธรรมกายกายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลุดพ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาสามัญลักษณะที่เป็นปกติของสิ่งต่างๆทั่วไปเข้าไปถึงกายตรงเนี้ยด้วยหยุดกับนิ่ง
เมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมกายแล้วเนี่ยจะเกิดธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะปัญญาวิชาแสงสว่างที่เจิดจ้าเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาก็จะเปิดเผยความไม่รู้จริงต่างๆก็ค่อยๆดับไปพอเกิดวิชาขึ้นมาเมื่อเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายซึ่งใจจะน้อมไปในอดีตก็ได้ในปัจจุบันก็ได้ในอนาคตเราก็จะเห็นเรื่องราวความเป็นมาของชีวิตเราตามกำลังบุญบารมีของเราที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราจะศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชีวิตของเราได้ในสังสารวัฏประวัติศาสตร์ชีวิตในสังสารวัฏจะถูกเปิดเผยครับจะเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเราเป็นบุคคลนั้นสิ่งนั้นณเวลานั้นมันก็เกิดขึ้นมาแล้วความรู้สึกที่จะเรียนรู้วิชาต่อไปก็เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นว่าเราเป็นเช่นไรคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นเพราะต่างก็อยู่ภายใต้ลอออฟกัมมากฎแห่งกายกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็จะสาวไปถึงสาเหตุดูโปรแกรมที่เขาตั้งเอาไว้ที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะไปเกิดความทุกข์ทรมานชีวิตมีเกิดแก่เจ็บตาตกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำบันเจอวิบากกรรมแรงตามก็จะค่อยๆสาวไปหาเหตุไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบรากเหง้าของอวิชชาว่ามีลักษณะอย่างไรตัวนี้เป็นบอกเกิดเหตุทำให้เกิดสังขารการแสวงหาความรู้อะไรต่างก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปโดยธรรมจักขุของธรรมกายอายานทัศนะธรรมกายก็มองเห็นปฏิจจสมุปบาทมองเห็นต้องเห็นมันเป็นภาพมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในนวิชามอยู่ตรงไหนถ้าพันพ้นวัฏฏะก็จะมาสิ้นสุดตรงเนี้ยขจัดอวิชชาซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเกิดเนี่ยจะมาสิ้นสุดอยู่ตรงเนี้ยจะไม่เลยไปกว่านั้นแล้วเวลาหลุดพ้นก็จะเห็นว่าหลุดพ้นแล้วความรู้สึกว่าหลุดไม่เกี่ยวข้องในภพสามก็คือเป็นอิสระอารมณ์แห่งความอิสระเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวอารมณ์แรงตาความรู้สึกความเบิกบานก็เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาจากหยุดกันนิ่งอย่างเดียวหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้อาศัยการหยุดนิ่งพระนรูทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการฝึกหยุดนิ่งนอกเหนือจากการทำมาหากินต้องทำควบคู่กันไปอย่างนี้แหละถ้าไม่หยุดไม่นิ่งก็ไม่สามารถจะศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ใจมันก็จะหยาบแล้วก็จะไปติดในเรื่องหยาบๆ
ถ้าใจเราหยาบแล้วพยายามมาก็บังคับได้ตรึงเอาไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมบังคับให้เราทำอกุศลกรรมด้วยอกุศลจิตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจและก็เซตโปรแกรมเป็นวิบากกรรมปรับคดีให้เราต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ภพนั้นภูมินี้อยู่ยาวนานในเดียวเกิดในขันมันดาบ่อยๆไปอยู่ในภพภูมิต่างๆเหล่านั้นมีความทุกข์ทรมานและก็ไม่รู้เรื่องเลยถ้าไปมหานรกก็ไม่รู้ทำไมต้องมาตกนรกมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีว่างเว้นเลยอสุธนรกสิกรรมเบาบางลงก็มีเวลาว่างนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่ตรงนี้และแค่นั้นก็หมดเวลาแล้วก็ถูกทรมานต่อมาดูเพิ่มขึ้นยังอยู่ในยมโลกพระมีเวลาแห่งการหยุดพักทันทรมานแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรรู้แค่เราทำบาปกรรมมาเพราะมีภาพปรากฏอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ไปเดียวพระดาวก็ต้องโดนทันทรมานกันอีกกระทั่งมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็มีความทุกข์ทรมานเปรตบางยำพวกก็รู้บกรรมของตัวว่าพระอะไรจะมาอยู่ตรงนี้แต่บางยำพวกก็ไม่รู้บางตระกูลไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเป็นเปรตแต่พอพ้นอย่างนี้ก็ไปสู่ภูมิสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ชั้นต่ำเรื่อยมาก็จะมาถึงสัตว์ชั้นสูงและจึงจะมาเป็นสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์มนุษย์ก็มาเป็นคนชั้นล่างลำบากบางทีคนพิการมึงสารพัดกว่าจะมาเป็นชนชั้นกลางชั้นสูงและได้มาบังเกิดในยุคที่สัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตจากคำสอนของพระองค์ท่านก็ยาวนานทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้กันให้ดีแล้วก็สำรวมระวังในการที่จะดำเนินชีวิตการฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่นอกเหนือจากทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในเบิกบานใจไม่เหงาใจมีชีวิตชีวาแล้วก็ยังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงชีวิตดังกล่าวแล้วก็ทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีสิ่งใหม่ๆที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวดังนั้นลูกทุกคนต้องฝึกใจนี่แหละฝึกกันทุกวันก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปอย่าให้อะไรมาเป็นข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขที่ทำให้เราไม่ใส่ใจในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ทำไปทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินเราก็ทำของเราไปฝึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยก็ให้ลูกทุกคนปรับกายปรับใจหลับตาเป็นวางใจให้เป็นฝึกตรงนี้เรื่อยไปถ้าใจมันฟุ้งเราก็ดึงกลับมาใหม่ก็ปรับกันไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ
สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต